วัสดีครับผมมอสจากมอสจิโตะสตูชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้แฟลชป๊อปอัพหัวกล้องแฟลชป๊อปอัพหัวกล้องมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าไอ้ที่เขาแซวกันว่าถ้าเกลียดใครเนี่ยให้ถ่ายภาพคนนั้นด้วยแฟลชป๊อปอัพเพราะอะไรเหรอเพราะว่าแฟลชป๊อปอัพเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเรียกว่าของแถมก็ได้คือมีดีกว่าไม่มีแต่ว่าคุณภาพก็จะสู้แฟลชแยกไม่ได้จะสู้แฟลชตัวใหญ่ไม่ได้แล้วก็จะให้แสงที่ค่อนข้างแข็งกระด้างไม่มีมิติสว่างวาบแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเงาที่ไม่สวยได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาแฟลชป๊อปอัพเนี่ยไปถ่ายคนหรือถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาพอาจจะค่อนข้างแข็งแข็งเงากระด้างแล้วก็แสงอาจจะวาบอาจจะมืดไปหรือสว่างไปด้วยซ้ำอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมผู้ผลิตกล้องถึงติดมาให้คือมันอย่างนี้ไอ้แฟลชตัวเนี้ยมันไม่ได้แย่แต่ว่าเราต้องเข้าใจการใช้งานของมันก็จะทำให้งานออกมาดีได้ที่แน่ๆคือมันช่วยชีวิตคุณได้ในที่แสงน้อยและเวลาที่คุณไม่มีแฟลชแยกไม่มีแฟลชตัวใหญ่หรือแม้กระทั่งมีแฟลชแยกแต่ลืมเอาไปนี่แฟลชป๊อปอัพจะเป็นพระเอกทันทีเลยแฟลชป๊อปอัพจะไม่ได้มีในกล้องทุกรุ่นนะครับคือส่วนใหญ่มีแต่หลายๆตัวก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องรุ่นสูงๆอ่ะเลยกล้องโปรอย่างเงี้ยเขาจะไม่นิยมใส่มาเพราะว่ามืออาชีพส่วนใหญ่เขาก็จะติดแฟลชแยกใช้แฟลชภายนอกอยู่แล้วและที่สำคัญไอ้แฟลชป๊อปอัพเนี่ยมันเป็นจุดเคลื่อนไหวที่บอบบางเป็นจุดอ่อนซึ่งอาจจะพังได้ง่ายถ้าเอาไปลุยงานหนักหรืออาจจะเผลอไปเกี่ยวอะไรหักโป๊ะก็พังได้ง่ายก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของกล้องซึ่งไม่เหมาะกับการนำไปลุยงานหนักแล้วก็ที่สำคัญขนาดมันเล็กเห็นไหมเนี่ยอันแค่เนี้ยแฟลชเล็กๆเนี่ยต้นกำเนิดแสงเล็กๆเนี่ยมันให้แสงที่มีคุณภาพสูงไม่ได้หรอกเต็มที่ก็คือแก้ขัดช่วยชีวิตใช้บรรเทาก็นั่นแหละครับในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่มีแฟลชแยกแฟลชป๊อปอัพนี่ช่วยชีวิตเราได้ทำให้เราได้ภาพการใช้งานก็ไม่ยากกดปุ่มให้มันเด้งขึ้นมาเล็งถ่ายเสร็จแล้วได้ภาพเล็งถ่ายได้ภาพเล็งถ่ายได้ภาพทีนี้มาถึงส่วนสำคัญการใช้แฟลชป๊อปอัพถ่ายภาพคนผลจะออกมายังไงอ่ะเดี๋ยวผมเซลฟี่ให้ดูเราไม่มีแบบคนอื่นเซลฟี่ให้ดูก็ได้ง่ายๆได้จะสังเกตจากภาพนี้นะครับแสงที่ได้ก็สว่างค่อนข้างดีเห็นหน้าชัดแต่สังเกตอะไรไหมมันจะมีเงาปรากฏที่ด้านล่างภาพนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของแฟลชป๊อปอัพคือไม่ควรใช้กับเลนส์ยาวๆหรือเลนส์ที่ติดฮูดแบบนี้เพราะมุมกระจายแสงที่แสงมันกระจายออกมาเนี่ยมันจะติดฮูดถูกฮูดบังบางส่วนทำให้ภาพเกิดเงาได้ถ้าจะเป็นต้องใช้แฟลชป๊อปอัพจริงๆกับเลนส์ขนาดยาวๆหรือว่าเลนส์ที่ติดฮูดแบบนี้ก็อยากให้ถอดฮูดออกชั่วคราวลองใหม่นี่เงาดีขึ้นแต่ก็ยังมีนิดหน่อยเพราะว่าเลนส์ตัวนี้กระบอกค่อนข้างยาวเลนส์ที่มีกระบอกเลนส์ยาวๆหรือว่าเลนส์ที่ติดฮูดเนี่ยจำไว้เลยว่ามุมกระจายแสงเนี่ยยังไงมันก็ไม่พ้นมันต้องโดนบังมุมกระจายแสงด้านบนมุมกระจายแสงด้านล่างจะติดกระบอกเลนส์จะติดฮูดก็ไม่เป็นไรถือว่าภาพรวมก็ใช้ได้แล้วก็มันสามารถชดเชยแสงได้ในเมนูก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันสว่างไปเนี่ยเราเข้าเมนูเลยไปที่ Flash Control ซึ่งกล้องแต่ละยี่ห้อก็จะมีคำสั่งแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแต่ใจความแปลได้ก็คือคำสั่ง Flash นั่นแหละก็ไปที่ Built-in Flash Function Setting กรณีของ Canon มันจะมี Flash Exposure Comp จะมีค่า0บวกแล้วก็ลบให้ค่า0ตรงกลางนี้ก็คือค่ามาตรฐานที่ Flash จะยิงปกติถ้าเรารู้สึกว่าภาพสว่างไปเราก็ตั้งค่าไปทางลบก็อย่างตัวนี้ทำได้ลบ1ลบ2อันนี้ผมปรับให้แฟลชสว่างน้อยลงแล้วนะได้ภาพแบบนี้แสงจะมืดลงส่วนการปรับให้แฟลชสว่างขึ้นก็จะได้ภาพที่สว่างจ้าขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้จ้าเลยเห็นไหมแสงที่ได้อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าบางทีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูคือความจำเป็นของการเซลฟี่ระยะใกล้แต่ถ้าคุณถ่ายบุคคลที่ยืนห่างออกไปตัวแบบที่ยืนห่างออกไป
หรือว่าถ่ายวิวทิวทัศน์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ห่างกล้องมากๆเนี่ยแสงที่ยิงออกไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดความเข้มลงตามระยะทางแสงก็จะพอดีหรืออาจจะมืดลงนิดหน่อยพอจะนึกภาพตามออกนะครับยิ่งวัตถุอยู่ห่างมากแสงก็จะต้องใช้ระยะทางในการไปถึงมากกำลังของแสงจะค่อยๆลดลงตามระยะทางยิ่งวัตถุยิ่งอยู่ห่างภาพยิ่งมืดจนมันจะมีระยะหนึ่งที่แสงแฟลชส่องไม่ถึงซึ่งก็ต้องดูคู่มือตามไกด์นัมเบอร์ของแฟลชว่าไอ้แฟลชหัวกล้องของคุณเนี่ยไกด์นัมเบอร์เท่าไหร่มีระยะแนะนำระยะเหมาะสมที่กี่เมตรกี่ฟุตแล้วก็ยิงได้ไกลสุดกี่เมตรกี่ฟุตในคู่มือเขาจะบอกไว้แล้วครับลองไปเช็คดูอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเงาจากแฟลชป๊อปอัพจะเกิดได้ง่ายและเกิดได้มากกับเลนส์มุมกว้างเพราะว่าเลนส์มุมกว้างเนี่ยจะมีมุมรับภาพที่กว้างแสงที่กระจายออกจากแฟลชและถูกเลนส์บังเนี่ยเมื่อเจอเลนส์มุมกว้างมันก็จะเก็บภาพเงานั้นไว้ได้แต่ถ้าเราซูมไปที่ระยะเทเลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมุมรับภาพจะแคบลงไอ้แสงที่กระจายออกไปและถูกเลนส์บังเนี่ยก็จะไม่ปรากฏในเฟรมภาพจำไว้เลยเป็นสูตรง่ายๆสั้นๆว่าถ้าใช้แฟลชป๊อปอัพแล้วมีเงาในภาพให้ซูมไปที่ระยะเทเลลองซูมดูแล้วถ่ายเช็คดูว่าระยะไหนที่เป็นระยะที่เหมาะสมที่เงาจะหายไปอย่างเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ 17-50 ของกล้อง APS-C ก็ระยะจริงก็จะคูณ 1.6 อันนั้นช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไว้คุยกันในหัวข้อ full frame กับ APS-C ต่างหากเอาเป็นว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเลนส์ตัวนี้คือ 17-50 17คือมุมกว้างของตัวนี้ส่วนเทเลสุดของตัวนี้คือ50ถ้าถ่าย17จะเป็นอย่างนี้นี่เงามาเต็มเลยด้านล่างเห็นไหมฮะจะเป็นเงาโค้งของกระบอกเลนส์เห็นชัดเลย17เห็นเงาผมลองซูมมาที่24เงาลดลงละจากเมื่อกี้เงาเกือบจะเป็นครึ่งวงกลมอันนี้เงาจะหดสั้นลงมาหน่อยละเอาละลองซูมไปที่35เย้เงาเหลืออยู่ติ่งนิดเดียวทีนี้ซูมไปที่50เงาหายไปละ yesก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์เนี่ยมีผลโดยตรงเลยกับภาพที่ได้จากการใช้แฟลชป๊อปอัพถ้าเป็นเลนส์มุมกว้างมีมุมรับภาพกว้างก็จะเก็บเงาเข้ามาด้วยแต่ถ้าเราซูมไปที่เทเลมุมรับภาพแคบลงไอ้เงาที่กระบอกเลนส์บังแฟลชเนี่ยมันก็จะไม่ติดเข้ามาในภาพทำให้ได้ภาพที่สว่างกระจ่างเคลียร์โอเคก็เนี่ยแหละแฟลชป๊อปอัพมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยให้รู้ในข้อจำกัดของมันเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ใช้เลนส์ที่เหมาะสมระยะห่างในการถ่ายที่เหมาะสมตัวแบบที่เหมาะสมใช้ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าโอ้ยมันจะสว่างจ้าเกินไปมันจะมืดไปหรือมันจะยิงไม่ถึงหรือมันจะไม่สวยไหมภาพแบนไหมเงาแข็งไหมไม่ต้องกังวลในสถานการณ์ที่จะเป็นต้องใช้ก็ใช้เถอะครับกรณีที่เราไม่มีแฟลชแยกไม่มีแฟลชภายนอกแสงก็น้อยถ่ายไม่ได้แน่ๆแฟลชป๊อปอัพตัวเล็กตัวนี้จะช่วยชีวิตคุณได้ให้คุณได้ภาพกลับมาขาดนิดเกินหน่อยเรามาตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมได้ภาพดีกว่าไม่ได้ภาพย้ำเลยได้ภาพดีกว่าไม่ได้ภาพจำเป็นก็ต้องใช้อย่าไปยึดติดว่ามันเป็นของป๊อกแป๊กตัวเล็กโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เลยถ้าภาพสำคัญอยู่ตรงหน้าคุณแต่แสงไม่พอทำอะไรไม่ได้ถ่ายไม่ได้แฟลชใหญ่ก็ไม่มีแฟลชป๊อปอัพช่วยคุณได้แต่ต้องแน่ใจด้วยนะครับว่าสถานที่นั้นเขาไม่ห้ามใช้แฟลชอันนี้สำคัญเกิดเขาห้ามใช้แฟลชแล้วคุณไปยิงแฟลชส่งเดชปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโดนไล่โดนลากออกมาตัวใครตัวมันนาะนั้นผมไม่รู้ด้วยนะคุณต้องแน่ใจว่าสถานที่นั้นห้ามใช้แฟลชหรือไม่ถ้าไม่ห้ามก็ยิงตามสบายเลยแต่ถ้าห้ามก็อย่าไปใช้ถ้ามันถ่ายไม่ได้จริงๆมืดมากแล้วเขาห้ามใช้แฟลชด้วยก็ต้องจำใจไม่เอาไม่ถ่ายตัดใจซะภาพเราก็อยากได้แต่กติกาเราก็ต้องเคารพก็โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆสำหรับตอนต่อไปจะมีอะไรก็โปรดติดตามนะครับผมมอสจากมอสจิโตสตูดิโอขอลาไปก่อนพบกันตอนต่อไปเจอกันครับ